่องนี้หลายคนชื่นชมพี่รปภ.ใจเด็ดที่เป็นฮีโร่ในการเข้าไปช่วยเหลือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยครอบครัวหนึ่งเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วปรากฏว่าน่าจะเป็นจังหวะที่หันไปมองหน้าแก๊งวัยรุ่นพวกนี้มองหน้าไม่ได้พอมองปุ๊บมันตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาพอขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจะเอามีดมาฟันเห็นไหมจังหวะที่พยายามจะทำร้ายร่างกายแล้วเขามีเมียมีลูกมาด้วยนะดูนี่พี่รปภ.เนี่ยพยายามเข้าไปที่จะให้การช่วยเหลือแล้วดูจังหวะนี้นะมันฟันคือเราต้องขออนุญาตหยุดภาพเพราะฟันฉับเดียวนี่ล้มทั้งยืนเลยกิติแล้วนี่ปณิพัฒน์เดินออกมาจากป้อมแล้วก็เอากระบองอันเดียวไปสู้กับมีดดูสิโอ้โหเพราะจังหวะนั้นคุณปณิพัฒน์หรือว่าพี่รปภ.ฮีโร่คนนี้เห็นแล้วหนึ่งผู้หญิงล้มโดนลูกหลงไปด้วยกับสองมีเด็กอีกคนนึงนะบ้านนี้เขามากัน3คนแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ของน้องชายมากัน2คันจังหวะที่มาเนี่ยจริงๆมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าคุณกิตติภรรยาและลูกซ้อน3กันมาแล้วเหมือนกับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันไปเจอกับแก๊งมอเตอร์ไซค์คนก่อเหตุมองหน้าเหมือนกับแบบขับปาดแล้วก็ไปมองหน้า นี่เห็นไหมน้องภรรยาขับไปก่อนคันแรกแล้วนี่ก็คือภรรยาคุณกิติแล้วเดี๋ยวมีเด็กผู้ชายไปด้วยคนหนึ่งหลังจากนั้นค่ะมีมอเตอร์ไซค์ของแก๊งวัยรุ่นเนี่ยเขาตามมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณกิติกับตัวภรรยาบอกเอาไว้อย่างนี้ว่าเอาจริงๆนะคือแก๊งนี้มันเหมือนแว้นเสียงดังก่อนครับสามีเขาก็เลยหันไปดูช่วงหันไปดูตามสไตล์เนาะก็คงมันถามมองหน้าทำไมทางคุณกิติแกก็นิดนึงพูดเป็นนิดนึงใครจะไปคิดว่ามันขับขี่ตามมาฟันโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วนี่อาการบาดเจ็บของคุณกิติล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมลองดูหน่อยเพราะวันนี้ณัฐภาควังจังหวัดลงพื้นที่ไปแล้วก็ตามความคืบหน้าคดีนี้โอ้โหดูนะฮะคือทั้งหัวทั้งตัวนี่เจ็บไปหมดเลยหัวนี่โดนฟันเย็บ9เข็มคางเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะฮะ3เข็มไม่นับร่องรอยบาดแผลบริเวณคอด้วยคุณผู้ชมคือตามที่เก๋เล่าเลยอยู่ๆมันขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแล้วก็หันมามองแล้วเบิ้ลเสียงดังผมก็หันไปมองมันเบิ้ลอะไรคือแล้วตามมาถึงหน้าหมู่บ้านเลยพยายามจะหนีเข้าไปหลบในหมู่บ้านนะแต่มันตามมาปั๊บแล้วมันก็ฟันเลยผมโดนทีเดียวผมสลบไปเลยแล้วแฟนพยายามจะเข้ามาปกป้องพยายามจะเข้ามาช่วยโดนฟันไปด้วยโชคดีนะที่พี่ปณิพัฒน์รปภ.หมู่บ้านเนี่ยเขาออกมาช่วยคือถ้าเขาไม่ออกมาช่วยไม่ได้เขาเนี่ยผมเชื่อเลยผมตายแน่บ้านเราปกตินะครับก็กำลังรอสแกนเข้าหมู่บ้านจังหวะผมได้ยินเสียงรถเขามาแล้วข้างหลังแต่ผมไม่คิดว่าจะใช่เขาเขาก็มาถึงปุ๊บเขาก็ทำนองท้าทายเลยครับเขาก็บอกว่าทำน้องกูมีอะไรผมก็บอกว่าผมก็เงียบเฉยๆผมบอกว่าทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้เขาก็ต่อยผมทีนึงแล้วจังหวะผมก็ต่อยเขากลับกันทีนี้เขาก็ฟาดผมเลยทีนี้ผมก็หมดสติไปเลยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเราเคยเห็นหน้าค่าตาไม่เคยครับไม่เคยแล้วไอ้น้องที่มาบอกเอ้ยมึงไปทำน้องกูเนี่ยน้องมันเป็นใครรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยครับคิดว่าผิดตัวเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องน้องที่ว่านี่คือ11ขวบค่ะแล้วก็แฟน15ดูนะฮะโอ้โหล่าสุดเราอยู่ไหนๆเราเข้าไปที่หมู่บ้านไปคุยกับกิตติแล้วเราก็เลยไปคุยกับหัวหน้ารปภ.หน่อยหัวหน้าของคุณปณิพัฒน์เขาบอกเลยนะฮะบอกอันนี้ผมต้องชื่นชมเลยเพราะได้คุยกับปณิพัฒน์และเขาเพิ่งมาทำงานได้ 4-5 เดือนเองแล้วเขาจำได้ว่าแฟนของกิตติเป็นลูกบ้านที่เขาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นพอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดปั๊บแล้วมีวัยรุ่นตามมาหาเรื่องเขาเล็งไว้ก่อนแล้วพอเห็นจังหวะกิตติโดนฟันหัวก็เลยคว้ากระบองได้วิ่งเข้าใส่เลยคือต้องชื่นชมแล้วก็อยากให้ลูกบ้านเนี่ยมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยของรปภ.ทีมนี้เขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยวิ่งออกมาได้ยินเสียงวายๆครับแล้วก็เลยวิ่งออกมาถือนิ้วมาครับเพื่อที่จะไปฟาดคนร้ายครับผมว่าดีนะครับเป็นการปกป้องลูกบ้านนะครับมีความกระตือรือร้นมีความคล่องแคล่วจำลูกบ้านได้จำเหตุการณ์อะไรได้ทั้งหมดครับคนอื่นๆในพื้นที่เขากังวลไหมก็นิดนึงครับพี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.บางพลีจับได้แล้วทั้ง2ตัวขออภัย2คนเลยคือตัวคนก่อเหตุ1คนอยู่ที่โรงพักอีกคนหนึ่งหลบหนีจังหวะที่ปณิพัฒน์เขาวิ่งไล่เนี่ย
หลบหนีแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลไปอายัดตัวแล้วเรียบร้อยโอ้แหมเราดูนะฮะนึกว่าเก่งหลบซะเองอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.